สวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังดู YouTube ของผมนะครับวันนี้มีโปรดักต์นะครับมารีวิวกันซึ่งเป็นโปรดักต์ที่อวยกันนักกันหนาเลยว่าเอ้ยเมาส์นี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นักกีฬา e-sport บางคนเขาใช้กันโดยเฉพาะนักกีฬา e-sport จากสวีเดนนะครับเป็นโปรดักต์ไหนไม่ได้เลยนอกจากนี่ฮะอุ้ยโทษทีนี่ Esterfy M4ซูมเข้าไปนะฮะก็จะเห็นแบบนี่คือกล่องคือผมสั่งสีขาวมานะครับซึ่งสีขาวจะเป็นตัวที่กำลังเข้ากับความขาวของพวกชุดเกมมี่เกียร์ของผมรวมถึงหูฟังนะครับหูฟังแบบมีขาวสีดำเพื่อรองรับกับ PlayStation 5หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะสีแบบวิ้งวิ้งเลยทีเดียวนี่อุ้ยแป๊บนึงนี่สีจะแบบว่าวิ้งวิ้งมันจะสดนิดนึงเดี๋ยวถ้าเอาจริงๆคือดูรูปโปรดักต์มันจะมีรูปอินเสิร์ตนะครับที่ถ่ายอีกทีนึงอันนี้คือให้เห็นแบบแนวไลฟ์ไปก่อนนะครับตัวปุ่มกดนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นปุ่มกดอะไรโอ้ไม่บอกก็คือOmron นะครับซึ่งการจำนวนการกดอยู่ที่20ล้านครั้งแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ยอดนิยมนะครับยอดนิยมตั้งแต่ยุคที่ผ่านมาครับก็คือ PMW3389 ของ PixArt นะครับซึ่งชื่อ PixArt เนี่ยมันดังตั้งแต่ยุคที่ SteelSeries เขาทำเมาส์ที่ชื่อว่า SteelSeries Kana แล้วก็เอาเซ็นเซอร์ PixArt มาใช้แต่ว่าตอนนั้นเซ็นเซอร์ PixArt ยังไม่ได้ดีมากเท่าในยุคนี้คือการที่เอาเซ็นเซอร์ PixArt มาเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นว่าเซนเซอร์แบบออปติคอลเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ที่โหดมากกว่าเลเซอร์แล้วตอนนี้แล้วเซนเซอร์พิกอาร์ตเนี่ยในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมในหมู่คนใช้พวกเมาส์เล่นเกมจะสังเกตได้ว่าทำไมเมาส์เล่นเกมสเปคแรงขนาดนี้ราคาถึงนานๆทีจะเจอประมาณ 3,000 กว่าคือถ้ายุคก่อนนั้นเนี่ยเมาส์เล่นเกมราคาแพงนะถ้าเอาแบบเซ็นเซอร์ระดับ Elite และเซ็นเซอร์ระดับสูงๆเนี่ยเพราะว่ามันมีต้นทุนเรื่องเซ็นเซอร์แต่เซ็นเซอร์นี้ PixArt เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ผลิตจากแถวๆจีนหรือไต้หวันอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเมาส์หลายๆตัวเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้แล้วราคาน่าจะถูกกว่าทำให้ต้นทุนของเมาส์ผลิตมันจะน้อยแล้วเราจะไปเจอพวกเมาส์เนี่ยที่ใช้เซ็นเซอร์3389เนี่ยพวกเจอกับพวกกับเมาส์ที่แบบแบรนด์ราคาแบบย่อมเยาอย่างพวก Fantech เนี่ย UX1 Hero ใช้เซ็นเซอร์ PixArt 3389นะครับแล้วก็ Logitech เมาส์บางตัวที่ราคา1,000 กว่าก็ใช้เซ็นเซอร์ PixArt 3389หมดแล้วก็เมาส์ของ Kingston HyperX รุ่น Pulsefire Red หรือรุ่น Pulsefire บางรุ่นเนี่ยก็ใช้เซ็นเซอร์ PixArt 3389และที่สำคัญคือ Dead Under Elite ของเซอร์เนี่ยเขาใช้ PixArt 3389ซึ่งเมาส์ตัวนี้ก็ตกรุ่นแล้วนะก็มี Dead Under V2 แต่ Dead Under Elite เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,390 บาทใครอยากจะไปซื้อก็ไปตำกันได้แต่ผมเลือกตัวนี้แล้วก็ใช้ไประยะยาวสาเหตุที่ผมเลือกเมาส์ตัว Esterfy นะครับเพราะว่าอะไรหรือไงเพราะว่าไม่ต้องโหลดไดเวอร์คือผมไม่ค่อยชอบลงไดเวอร์พวกเกมมิ่งเกียร์ผมขี้เกียจมานั่งอัปเดตแล้วพออัปเดตมันจะต้องมีการติดตั้งใหม่แล้วพอติดตั้งใหม่มันก็ต้องเสียแล้วไดเวอร์อัปเดตหรือไดเวอร์ที่ใช้กับตัวเมาส์บางตัวเนี่ยมันต้องล็อกอินมันต้องมีแอคเคาท์ของมันผมเลยรู้สึกว่าก็แค่เราจะซื้อเมาส์เล่นเกมหรือซื้อพวกเกมมิ่งเกียร์มาแล้วปลั๊กแอนด์เพลย์คือใส่ได้ทันทีเนี่ยมันจะต้องยุ่งยากขนาดต้องหาเว็บไซต์ที่แบบลงไดเวอร์แล้วดาวน์โหลดแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จก็ต้องมาสมัครแอคเคาท์ใหม่ที่ผมเห็นตอนนี้มี2แบรนด์คือ Razer กับ SteelSeries แล้วพอ Razer กับ SteelSeries ทำอย่างนี้ทำให้ผมไม่อยากจะซื้อพวกแบบอย่างเงี้ยคืออันนี้มันแบบเป็นแบบสไตล์เกมเมอร์แต่นักกีฬา e-sport เนี่ยก็จะใช้อะไรที่มันเรียบง่ายและสามารถปรับได้ในตัวเมาส์เลยซึ่งแบรนด์ที่ทำแบบนี้นะครับที่แบบชูโรงตรงจุดที่บอกว่าเน้นเชฟที่เข้ามือสุดๆก็คือ Sovi กับ Esterfy นะครับทีนี้มาดูด้านหลังเมาส์กันด้านหลังเมาส์ตัวนี้ครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าต้องปุ่มด้านบนนะครับมันจะมีปุ่มปรับ DPI ซึ่งอันนี้เรียกตาม SteelSeries เลยก็คือ CPI Count Per Inch นะครับซึ่งการปรับนี้ก็จะเป็นสีมาแบบสไตล์ Sovi เลยคือปรับด้านหลังอย่างนี้นะฮะแต่ว่า Bowling Rate มีให้ปรับโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดปุ่มแล้วเสียบ USB เหมือน Sovi นี้ยุคเก่าๆมีให้ปรับ125แล้วก็500แล้วก็1000ผมใช้1000นะเพราะว่าผมถนัด1000มากกว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยสำหรับเมาส์ตัวนี้คือปุ่มนี้ปุ่มด้านเนี่ยแทนที่จะเป็นปุ่มปรับ DPI เหมือนเมาส์ตัวอื่นแต่ว่ามันเป็นปุ่มปรับสีดูฮะดูสีอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูในวิดีโออินเสิร์ตทีนึงแต่เห็นแบบสีไหมฮะนี่แหละฮะหรือว่าเป็นสีอื่นโอเคไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นบางทีมีสีเขียวแล้วพอแบบเข้ากรีนสกรีนมันจะสีเจ๊งด้วยแต่เนี้ยผมบ่นไงแล้วมันมีการปรับแบบกดนี้ค้างแล้วกดปุ่มขวาเพื่อแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเยอะออกเลยว่ามันไม่ค่อยไปยุ่งอะ
ไรกับมันนะครับซึ่งของพวกนี้นี่คู่มือที่แถมมานะครับอ่ะอย่างเวลาเราเปิดกล่องมาตอนนึงเปิดกล่องมาก็จะเจออย่างนี้ก่อนแล้วก็เปิดมาจะมีคู่มือเนี่ยอันนี้นี่จะเป็นคู่มือแล้วก็ตัวกลายสำรองแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์เอสเตอร์ไฟล์นะฮะคู่มือในนี้ก็จะมีบอกว่ามีอะไรบ้างส่วนอันนี้คืออะไรนี่ฮะสองอันนี้คือเป็นปุ่มกดพิเศษเอาไว้แบบใส่ในคีย์แคปคือเหมือนทาง Exerfile เขารู้เลยว่าเกมเมอร์ยุคนี้เขาใช้เมคานิคอลคีย์บอร์ดต่อให้ไม่ใช้เมคานิคอลก็เป็นเซมิก็ได้ก็เนี่ยมันจะมีรูอย่างเงี้ยเอาไว้แบบน่าจะไม่เห็นนะแต่นี่เขียนว่า GG นะฮะเอาไว้ปรับแต่งคีย์บอร์ดได้ตามสบายแต่นี้จะเป็นตัวสีขาวแต่คีย์บอร์ดผมมันเป็นสีดำไงถ้าใครชอบอะไรสีขาวๆก็จัดไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเกมกันดีกว่าครับเกมแรกที่ผมจะเทสครับก็คือเกม Valorant นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่ Top of the Town แล้วมีคอมมูนิตี้ที่เล่นเกมนี้กันมากมายด้วยความเรียบง่ายในการเล่นนะครับก็กลายเป็นเหมือนเป็นเกมที่เอาไว้ทดลองพวกเมาส์เพราะว่ามันมีโหมดแบบฝึกซ้อมนะครับเราไปฝึกซ้อมดูแล้วเราแบบฝึกรีเฟกต์ดูคนพบว่าตัวเมาส์นี้นะครับใช้ได้ดีทีเดียวนะถึงแม้ว่าเราจะพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันต้องฝึกนะครับแล้วเวลาเราเลื่อนเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยถ้าเราจับแบบเต็มมือแบบปามกิ๊บนะโอ้โหครับมันเข้ามือสุดๆเข้ามือแบบเข้ามือเต็มที่เลยจนผมสงสัยว่าคนที่ผลิตเมาส์ Exerfy M4 เนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชมันนานแค่ไหนกว่าจะได้เมาส์ที่รูปทรงจับถนัดมือเหมาะสำหรับคนมือแบบกลางๆก็อย่างพวกคนเอเชียอย่างบ้านเรานะครับแล้วก็คนมือใหญ่อย่างผมก็ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยตรงนี้ผมชอบนะครับทีนี้พอลองเอามาเล่นในโหมด Deathmatch การยิงคือคมเลยนะถือว่าคมบางทีอาจจะยิงสเปรย์บ้างแต่ว่าบางทีโดนหัวบางทีก็โดนหัวแบบเฮ้ยงงแล้วพอหันเสร็จมันเป็นไปตามแบบทิศทางที่ผมคิดเอาไว้ตรงนี้คือเมาส์เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับแน่นอนครับว่าการจับเมาส์ตัวนี้ปาล์มกิฟคือปาล์มกิฟจริงๆไม่ใช่ปาล์มกิฟแล้วแบบมันเป็นคลอกิฟอีกทีนึงเหมือน TD Esport Black หรือว่าพวกเมาส์ M65 ของคอร์แซร์แล้วในเมื่อจับที่เป็นปาล์มกิฟอย่างแท้จริงทำให้คนที่ถนัดปาล์มกิฟจริงๆมันจะรู้สึกว่ามันได้นะครับมันหันแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เลยที่นี่คือบางคนอาจจะสงสัยเวลาเราซื้อเมาส์เล่นเกมเนี่ยเวลาหันมันต้องหันแล้วมันเมาส์ไม่หลอนไหมเพราะว่าบางตัวเมาส์หลอนเขาพูดตรงเลยแหละเมาส์ตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์3389ไม่หลอนครับหันได้ตามสบายเพราะว่าค่า IPS สูงว่าสูงพอสมควรเลยก็อยู่ที่400 IPS แล้วก็ acceleration นะครับอยู่ประมาณ 50G 40หรือ50ไม่รู้แต่ที่รู้คือมันเยอะกว่าเมาส์ที่ราคาถูกๆแน่นอนทำให้คนที่ใช้เนี่ยบางคนเล่นเมาส์แบบโอ้โหช้าเน้นการแบบหันเร็วๆแบบสะบัดเมาส์ไปนู่นเคยเห็นไหมแบบเกมเมอร์ที่แบบสะบัดแบบสะบัดเรื่อยๆตัวนี้ทำออกมาถือว่าได้ครับแต่ว่าโอเคเลยแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เน้นสำหรับสะบัดเมาส์แบบผมคือผมเล่น sensitivityแบบ high นะครับก็ใน Valorant เนี่ยผมปรับอยู่ที่ 0.8 แล้วก็ CPI อยู่ที่ 1,200 Bowling Rate 1,000 Hz ก็ยังได้ก็คือเวลาหันสุดเนี่ยมันก็หันแบบ180องศายังสามารถทำได้นะครับถือว่าทำได้โอเคเลยคราวนี้มาพูดถึงการเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare กับเมาส์ Exerfy M4 กันนะครับซึ่งการเชื่อมต่อของผมเนี่ยก็เชื่อมต่อใน Play 4นะพอดีเกม Call of Duty Modern Warfare สามารถเชื่อมต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดได้นะครับโอ้โหฮะพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยคือรู้สึกว่าการเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือน Valorant เพราะว่ามันจะมีการเล็งแบบ aim downside ด้วยถึงแม้ว่า Valorant มันจะมี aim downside แต่ว่ามันไม่ได้แบบ aim downside แบบ efficient อะไรขนาดนั้นแต่ว่า Call of Duty เนี่ยต้อง aim downside ถึงจะแม่นจังหวะอะไรต่างๆในการยิงคมแบบว่าคือผมตกใจเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเมาส์ที่เป็นปาล์มกิฟนะถ้าแบบเอาราคาถูกแล้วไม่ได้ไปก๊อปพวกแบบรูปทรงของคนอื่นจะรู้สึกว่าการยิงมันจะไม่คมมันมีตัวแปรทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวแปรด้านอื่นด้วยแต่สำหรับเมาส์ Exerfy M4 ครับในเกม Call of Duty Modern Warfare ไม่มีปัญหานี้แต่อย่างใดครับคือคุณจะเล่นแบบว่ายิงแม่นๆก็แม่นเลยนะแล้วโอ้โหคุณพี่ฮะการเล่นของโดยใช้เมาส์ Exerfy M4 เนี่ยฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆพวกเมาส์ที่เข้ามือแบบว่าเข้ามือจริงๆอย่างพวกโซวี่เคยจับโซวี่อยู่ฟีลลิ่งแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่า Exerfy M4 มันเบากว่าเพราะว่ามีการเจาะรูใครที่ชอบเมาส์เบาๆแล้วก็ชอบแบบสะบัดเมาส์แรงๆแล้วเล่น DPI ต่างๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์อย่างดีครับเล่นเกมแนว First Person Shooting ไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงเกมแนว Third Person Shooting หรือมุมมองบุคคลที่3กันอย่าง Tom Clancy Division 2นะครับคือผมเป็นคนชอบเกมนี้มากนะ Tom Clancy Division 2เพราะว่ามันเป็นเกมชูตติ้งที่มีความเป็น RPG คือ
ือผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องแบบยิงแล้วเลือดแบบดาเมจมันขึ้นเพราะว่ามันเป็นสไตล์ RPG อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วผมลองเล่นนะครับในเกมนี้ปรากฏว่าการหันการเล็งเนี่ยมันใช่เลยคือต้องขอชม Tom Clancy Division 2ก่อนว่าเดฟเนี่ยเขาทำออกมาแบบสนับสนุนใน PC มากพอสมควรนะไม่เหมือนเกมอื่นของ Ubisoft ที่เอาแบบอินพุตของตัวจอยแล้วก็เอามาแปลงอย่าง Watch Dogs มันทำให้การบังคับมันจะแปลกๆไปบ้างคือตัวเกม Tom Clancy Division 2เนี่ยพอผมเล็งแล้วหันซ้ายหันขวาหันหน้าหลังเนี่ยผมก็ยังเล่นที่ CPI อยู่ที่1200เหมือนเดิมส่วน Sensitivity ก็จะเป็น12นะครับ12หมดปกติจะเป็น30อันนี้ก็เหลือแค่12การหันฟีลลิ่งมันได้อารมณ์เหมือนที่ผ่านมาที่ผมบอกไปอย่าง Valorant หรือพวก Call of Duty อ่ะคือถ้าใครเล่น2เกมนั้นแล้วก็มาเล่นเกมนี้คือไม่ผิดหวังครับแล้วถ้าใส่หูฟังดีๆด้วยนะเรารู้เลยศัตรูมาทางไหนแล้วก็หันควับๆๆโอ้โหครับคุณนี่แบบว่าจะรอดจากพวกแบบเงื้อมือของศัตรูได้ง่ายดายสิ่งที่ผมลืมพูดถึงนะครับก็คือการจับมันจับแบบไหนปาล์มกริปคอกริปหรือฟิงเกอร์ทิปบอกเลยฮะจับได้ทั้ง3แบบนะครับคอกริปเนี่ยมันจะมีการจับที่เกี่ยวใช่ไหมแต่การเกี่ยวของคอกริปอันนี้มันรองรับนะฮะเนี่ยจะจับอย่างนี้คือได้เลยฮะนี่ดูมุมใช้ได้หมดนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่คือคอกริปนะครับปาล์มกริปไม่ต้องพูดถึงจับเต็มมือได้อยู่แล้วนี่จะเป็นอย่างนี้ปาล์มกริปคือได้เลยนะอันนี้มือผมใหญ่แต่ว่าเมาส์นี้มันจะกลางๆก็ยังใช้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับส่วนฟิงเกอร์ทิปกริปจับแบบนี้เหมาะสำหรับเล่นเกมแนวโมบ้าฮะฟิงเกอร์ทิปก็ได้มันจะยากนิดนึงนะฮะฟิงเกอร์ทิปก็ยังได้อยู่ก็กลายเป็นว่าเมาส์ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะรูปทรงเออร์โกนอมิกแต่ว่ามันเข้ากันกับมือของเราแล้วการจับได้ถึง3รูปแบบด้วยกันคือบางเมาส์เนี่ยจับมาอาจจะได้เฉพาะคอกริปหรือพวกฟิกเกอร์ทิปกริปอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้คือรองรับหลายรูปแบบขอชมเลยว่าตัวนี้นี่สุดจัดจริงๆนะครับแต่ที่นี่คือข้อเสียถ้าถึงข้อเสียบางทีบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียนะครับแต่เพื่อความเป็นกลางรองรับกับเกมเมอร์บางคนที่ชอบการปรับแต่งชอบอะไรอย่างนี้นะอย่างแรกเลยคือไม่มีไดเวอร์นี่คือข้อเสียอย่างแรกคือไม่มีไดเวอร์บางคนอยากจะปรับตั้งอะไรครับอยากจะใส่มาโคต้องเล่นมาโคอารมณ์อย่างเงี้ยไม่มีเมาส์ตัวนี้คือเซตทุกอย่างในตัวเมาส์เองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราไปแข่งขันในรายการก็ตามนะครับเขาจะเอาคอมมาให้ซึ่งคอมก็เราต้องไปเซตใหม่แน่นอนว่าบางเครื่องเขาไม่อนุญาตให้ลงเดเวอร์เพราะว่ามันอาจจะมีการตั้งมาโคแล้วมันโกงแล้วโปรเพลเยอร์เขาไม่ได้มาแบบตั้งมาโคอะไรกันเพราะว่ามันโกงนะบางเมาส์คือมีโทษแบนเลยคือไม่สามารถเอามาแข่งขันได้เพราะว่ามันมีการตั้งมาโคเกิดขึ้นแม้แต่คีย์บอร์ดก็เหมือนกันครับซึ่งบางรายการก็ซีเรียสพอสมควรเลยใครที่ชอบแบบเซตตั้งมาโคตัวนี้ไม่รองรับลองหาตัวอื่นนะครับนี่คือข้อเสียนะอย่างที่สองคือถึงแม้ว่าตัวเซนเซอร์เนี้ยมันจะเป็นเซนเซอร์ระดับสูงแบบไฮเอ็นแล้วแต่ในปัจจุบันเซนเซอร์ตัวนี้ถือว่าอัปเดตนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหตามเทรนด์ระดับหนึ่งคือไม่ใช่เซนเซอร์ใหม่ล่าสุดก็คือเป็นเซนเซอร์ที่เหมือนล้าสมัยไปแล้วแต่ความล้าสมัยของมันก็สเปคยังสูสีอยู่สเปคยังดูดียังโอเคอยู่ก็ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาถ้าแบบว่าตัวเซนเซอร์ที่มันอัปเดตมากจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เมื่อก่อนอะตัวเซนเซอร์มันจะ200 IPS นี่คือเทพๆแล้วใช่ไหมพอมาดูยุคนี้ดิ200 IPS คือเซนเซอร์เริ่มต้นครับแล้วเมาส์อย่าง Dead Under เวอร์ชันเก่าๆอันนั้น acceleration 15G หรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะค่าน้อยๆประมาณนี้แล้วก็ IPS อยู่150นั่นก็คือแบบโอ้โหนั่นน้อยกว่านะนี่คือแบบเซนเซอร์ optical ยุค 3G ของเลเซอร์ตอนนี้ไป 5G แล้วซึ่งมันยังไม่อะไรขนาดนั้นนะครับถามว่าบางคนใช้หน้าจอ16,000ไหมคือใช้ CPI อยู่ที่16,000มีแต่เขาไม่ได้ใช้เล่น FPS ครับเขาใช้ทำพวกแบบงานที่แบบโอ้โหใช้หน้าจอความละเอียดแบบ 4K แบบไม่ 4K ต้อง 8K เลยด้วยซ้ำแล้ว 8K ไม่พอต่อจออีกนั่นมันงานถึงระดับนั้นนะครับย่อมเราไปดูยุคก่อนๆเซนเซอร์5,000 กว่า DPI นี่คือโอ้โหเทพสุดแล้วนะตอนนี้ล่อไป16,000แล้วแต่มันก็ยังไม่อัปเดตขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ข้อเสียที่2คือหลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ปุ่มตรงกลางปุ่มนี้มันเป็นปุ่มปรับลด DPI เนี่ยปุ่มเนี้ยจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆมันคือปุ่มเปลี่ยนสีและปุ่มปรับ DPI จริงๆอยู่ใต้เมาส์ทำไมมันต้องมาหล่ออย่างเงี้ยไม่รู้นักออกแบบเมาส์ Exerfile เขาคิดอะไรอยู่คือสากลโลกเขาเอาปุ่มนี้คือปุ่ม DPI เนี่ยปุ่มเนี้ยคือปุ่มปรับ DPI ฮะตรงนี้แปลกดีเหมือนกันแต่การเปลี่ยนสีถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันสีมันสวยเดี๋ยวจะบอกในส่วนข้อดีนะเอาข้อเสียก่อนอันนี้ข้อเสียที่2เป็นอย่างงี้ข้อเสียที่3คือถ้าคนมือใหม่ยากๆแบบมือใหม่มือใหญ่ไม่ใช่มือใหม่มือใหญ่เลยแบบ XL แล้วตัวนี้ไม่เหมาะเพราะว่าขนาดเมาส์มันเล็กแต่ไม่เล็กจู๋ขนาดนั้นนะครับคืออยู่ระดับปานกลาง
หมาะกับมือคนไทยแต่ถ้าคนแบบโอ้โหตัวใหญ่ๆลองหาเมาส์ดีกว่าแล้วลองจับดูนี่คือข้อเสียที่3นะครับแล้วก็ข้อเสียที่4คือสีขาวเปื้อนง่ายมากฮะคือถ้าคุณเล่นไปบ่อยๆนะมันจะเป็นรอยนิ้วมือโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นเรื่องปกติของสีขาวอยู่แล้วนะแล้วข้อเสียที่5ล่ะอันนี้ผมไม่มองว่าเป็นข้อเสียแต่บางคนอาจจะมองคือราคาแรงคือฟีเจอร์ให้มาแค่นี้ไม่มีการปรับแต่งพวกแบบไดเวอร์อะไรแต่ทำไมตั้งราคาแบบเจ็บแสบขนาดนี้เพราะว่าเมาส์ที่แบบเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์ PMW 3389เนี่ยแบรนด์ดังเขาก็ตั้งในราคา 1,500 อย่าง House Fire Rate อันนี้ก็ 16,000 dpi แต่ว่าเขาตั้งแค่นี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องสีสุฉันคงตกอ่ะมันน้อยอ่ะมันเหมือนพวกเมาส์เล่นเกมยุคเก่าๆที่มินิมอลมีสีแค่ไม่กี่สีแต่เราจะไม่พูดถึงเมาส์เล่นเกมยุคก่อนแบบก่อนมากๆยุคเลเซอร์ที่ยังเป็นแสงสีน้ำเงินสีเดียวอยู่เราจะไม่พูดถึงแต่นี่คือพัฒนาไปมากนะครับก็ข้อดีนี่มาพูดถึงข้อดีข้อดีคือน้ำหนักเบานะครับอ้อลืมข้อเสียอันนึงไม่เหมาะกับคนกลัวรูเพราะว่าเมาส์นี้เจาะรูอะ อ่ะมาขึ้นข้อดีกันได้ว่าข้อดีของเมาส์ตัวนี้คือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาแล้วเบาไม่พอไฟ DPI เอ้ยไฟ RGBมันสวยมากคือถ้าคุณเป็นแบบเกมเมอร์หรือนักสะสมผู้กีกที่กำลังมองหาไฟ RGB อยู่ให้มันเข้ากับชุดคอมของเราที่มัน RGB จ๋าๆหรือบางทีเมาส์แผ่นรองเมาส์ก็แบบเป็นเลสแบบโอ้โห RGB หรือคีย์บอร์ด RGB ตัวนี้เข้าหรือล่าสุดเก้าอี้เล่นเกมก็ RGB คือยุคนี้เป็นยุค RGB ไปแล้วครับเมาส์ตัวนี้คือมันมีความ RGB แบบเรียบหรูพอสมควรคือถ้า RGB แบบไม่เรียบหรูหลอดไฟ LED คือเห็นชัดเลยฮะแต่นี่คือมันไล่โทนออกมาได้สวยตรงนี้ผมชอบตรงนี้ผมชอบเลยนะนอกนั้นก็อันที่3 DPI คือแล้วก็ปุ่มที่เลดปรับได้ไม่ต้องมานั่งกดปุ่มข้างๆแล้วเสียบ USB เหมือนเมาส์โซฮีนะครับสวิตแต่สวิตสมัยนี้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วนะเขาไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็คือการรีวิวเมาส์ XTRFY M4 หรือ Xterfy M4 ครับโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ